ก่อนที่จะไปภาคใต้ถืออะไรเราถูหน้าให้นิ่มก่อนถูหน้าใช้คำว่าถูหน้าเหรอเออแต่จริงก็ถูแล้วค่ะขัดทั้งถูทั้งขัดทำความสะอาดนะคะแล้วก็ช่วยในการแต่งหน้าแบบครบเซตในกล่องนี้นี่เปิดออกมานะคะเก๋ไก่แล้วก็สีหวานมากเข้ากับสีแก้มดิฉันมากเลยนะคะอันนี้ค่ะเป็น 4-in-1 Beauty and Clean Set CJB นะคะเป็นหัวในการทำความสะอาดแล้วก็เรื่องของการแต่งหน้าเรื่องของการทาครีมนะคะในกล่องเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด4หัวด้วยกันค่ะเป็นหัวแปรงทำความสะอาดแบบนี้นะคะ 7,200 เส้นนะคะแล้วก็มีความนุ่มมากอันนี้นุ่มจริงๆค่ะนุ่มจริงนะคะแล้วก็เวลาใช้เนี่ยเขาก็ถอดเปลี่ยนหัวกันแบบนี้นะคะมี4หัวด้วยกันมีหัวแปรงทำความสะอาดมีหัวนวดสปาค่ะอันนี้ก็ไว้สำหรับการทาครีมนะคะนวดปลื้ดลงไปเนี่ยครีมก็จะซึมเข้าสู่ผิวได้ดีขึ้นแล้วก็ถือเป็นการนวดหน้าด้วยมีหัวพัฟบางสำหรับทารองพื้นแล้วก็หัวพัฟหนาสำหรับการทาแป้งพัฟด้วยนะคะครบเซตเลยทีเดียวค่ะในการดูแลความงามของคุณผู้หญิงแล้วก็จะมีคุณผู้ชายบางคนเนี่ยที่สนใจในเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะแถมฟรีชุดทำความสะอาดฟันสปา CJB นะคะเป็นหัวฉีดทั้งหมด5หัวด้วยกันใครที่ไปร้านหมอฟันจะคุ้นๆกับอุปกรณ์ลักษณะแบบนี้นะคะเป็นหัวฉีดทั้งหมด5หัวค่ะเหมาะกับการใช้ในครอบครัวแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ดัดฟันด้วยนะคะตัวหัวนี้เนี่ยมันจะไปเชื่อมต่อกับก๊อกน้ำค่ะแล้วก็มันจะมีแรงดันในการทำความสะอาดตามซอกฟันต่างๆเฉพาะกับคนที่ดัดฟันเนี่ยการแปรงฟันนี้เข้าไปได้ถึงยากมากเลยนะคะแรงดันน้ำก็ช่วยในการดันสิ่งสกปรกต่างๆให้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะคะก็ใครสนใจค่ะราคาโปรโมชั่นตอนนี้นะคะปกติเครื่องทำความสะอาดนี้นะคะชุด 4-in-1 Beauty and Clean Set เนี่ย 2,100 บาทค่ะ23รายที่โทรเข้ามาตอนนี้ลดทันที 1,000 บาทนะคะเหลือเพียง 1,100 บาทเท่านั้นและพิเศษมากกว่านั้นค่ะสำหรับ20สำหรับคนที่ซื้อชุดที่2นะคะชุดที่2เนี่ยเขาจะลดเพิ่มอีก 50% แล้วก็แถมฟรีอุปกรณ์ทำความสะอาดสปาฟันแบบนี้นะคะแถมให้ฟรีค่ะสินค้ามีจำนวนจำกัดเพียงแค่20ชุดเท่านั้นนะคะง่ายๆก็คือว่าปกติเนี่ยชุดนี้ 4-in-1 ชุดละ 1,100 บาทนะคะถ้าหากว่าคุณซื้อ2ชุดเนี่ยแล้วก็คุณก็จะได้อันนี้ไปฟรีๆในการจ่ายเพียงแค่ 1,650 บาทเท่านั้นได้ไป3อย่างเลยค่ะใครสนใจนะคะก็โทรไปได้ที่02-277-9696 02-277-9696 ค่ะโอ้โหตอนนี้ก็ทั้งผอมทั้งสวยทั้งขาวกันหมดแล้วนะฮะคนของเราเอาล่ะต่อเนื่องภาคใต้ไหมหรือว่าต้องไปไหนไปเวทีไปเวทีกันหน่อยค่ะผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณรัตยามิ่งสกุลรออยู่แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณรัตยาลัตยาคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนันทิยาคุณวรเทพคุณกฤษณาพงษ์ค่ะสวัสดีครับค่ะเป็นยังไงคะบรรยากาศที่นั่นค่ะวันนี้บรรยากาศวันนี้ฉันอยู่ที่งานวัดขนาดย่อมๆนะคะเดี๋ยวต้องถามว่าต้องเอาเก้าอี้ไปเองอีกหรือเปล่าครับวันนี้วันนี้เก้าอี้พร้อมค่ะอาจารย์กบเป็นต้นจะมาด้วยก็ยินดีนะคะค่ะตอนนี้คือเวทีที่สนามข้างโรงเรียนศาลาคูใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นการเรียกว่าเป็นการจัดพื้นที่ที่ถือว่าตรงนี้เป็นอธิปไตยที่เหมาะสมที่สุดนะคะเพราะว่าพื้นที่โล่งโปร่งสบายแล้วก็อากาศไม่ร้อนทีเดียวนะคะแล้ววันนี้การจัดพื้นที่ที่นี่เนี่ยทางผู้สมัครเองรวมไปถึงแกนนำของพรรคเนี่ยก็จะเน้นไปที่นโยบายเรื่องของการศึกษาของเด็กเป็นหลักนะคะซึ่งทางย่านนี้เองก็รู้กันว่าเป็นย่านของมุสลิมนะคะซึ่งก็จะมีเด็กๆเยอะพอสมควรทางนี้ก็จะเน้นไปที่นโยบายเกี่ยวกับเรื่องโอกาสทางการศึกษาของเด็กนะคะรวมถึงภาษาที่จะออกมารองรับประชาคมอาเซียนด้วยซึ่งก่อนหน้าที่หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์จะขึ้นอยู่ขึ้นเวทีอยู่ในขณะนี้นะคะคุณอภิรักษ์โกศลโยธินเองก็ได้เน้นในเรื่องของการศึกษาโดยที่เน้นไปเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถในการศึกษาให้กับเด็กๆในเรื่องของภาษารวมไปถึงเรื่องของความเป็นอยู่แล้วก็การประกอบอาชีพของพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กๆด้วยนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยทางหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์เองก็ได้ขึ้นเวทีเพื่อที่จะขอเสียงขอคะแนนจากประชาชนในย่านมีนบุรีหนองจอแห่งนี้เดี๋ยวเราจะกลับปัดกลับขึ้นไปบนเวทีสดๆเพื่อฟังนโยบายของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์กันค่ะครับเมื่อเสร็จแล้วผมขอรับประกันครับจะมีเลนจักรยานด้วยตลอดระยะทาง13กิโลของถนนคู่ขวานี้นะครับดีใจที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างให้พี่น้อง
ในพื้นที่นี้นะครับและมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะทำต่อไปอยากทำต่อไปและสามารถทำต่อไปได้ครับทันทีในเรื่องของความปลอดภัยในส่วนที่เกี่ยวกับอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดในช่วงเวลาที่ผ่านมาผมได้ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่สาธารณะสำคัญทั่วกรุงเทพมหานคร 24,000 ตัวครับเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและได้เชื่อมโยงสัญญาณไปยังสถานีตำรวจนครบาลทั้ง88แห่งรวมถึงสำนักงานเขตอีก50แห่งอีกด้วยครับและภาพที่กล้องเราจับนั้นได้เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการดำเนินคดีของพี่น้องของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับคดีที่ดังที่สุดน่าจะเป็นคดีลอบสังหารนายกอบจ.ลพบุรีครับซึ่งกล้องกทม.สามารถจับภาพมือลอบสังหารวินาทีหลังจากที่ได้เกิดเหตุครับซึ่งเหมือนกับในหนังเลยครับแต่นี้ของเรื่องจริงครับเรื่องจริงไม่อิงนิยายที่กรุงเทพมหานครได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนจะเดินหน้าต่อไปครับหลังจากนี้จะเชื่อมโยงสัญญาณกล้องกทม.ที่มีอยู่แล้ว 24,000 ตัวกับกล้องเอกชนที่มีมากกว่า 200,000 ตัวในพื้นที่กรุงเทพมหานครบ้านเมืองจะได้มีหูมีตามากขึ้นโดยที่ภาครัฐคือกทม.ไม่จำเป็นต้องลงทุนมากมายอะไรนักและที่สำคัญกว่านั้นครับก่อนผมพ้นวาระได้ขอจัดสรรงบประมาณจัดซื้อกล้องวงจรปิดอีก 27,000 ตัวครับตั้งใจจะติดทุกตรอกทุกซอกทุกซอยทุกพื้นที่ที่มีมุมอับมุมมืดมุมเสี่ยงครับทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องชาวชุมชนและพี่น้องชาวหมู่บ้านทั่วกรุงเทพมหานครครับและถ้า 27,000 ตัวนี้ยังไม่พอผมก็จะของบประมาณจากสภากรุงเทพมหานครเพื่อติดตั้งให้ครบทุกตรอกซอกซอยครับเริ่มทยอยติดตั้งแล้วครับผมกลับไปจะเร่งรัดเดินหน้าอย่างเต็มที่และพร้อมที่จะเดินหน้าทันทีครับเรื่องความปลอดภัยจากปัญหาน้ำท่วมผมมีข่าวดีเช่นเดียวกันครับข่าวดีที่จะทำให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องชาวกรุงเทพตะวันออกมีความรู้สึกที่ดีขึ้นมีความรู้สึกมั่นใจขึ้นในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขอเรียนอย่างนี้ครับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้นำเสนอหลายสิ่งหลายอย่างหลายมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากน้ำทุ่งที่หลากไหลมาจากภาคเหนือตอนเหนือของประเทศไทยและในที่สุดรัฐบาลก็รับข้อเสนอของกรุงเทพมหานครและเรากำลังเดินหน้าต่อไปด้วยกันครับในเรื่องนี้เพื่อความสุขความมั่นใจและความปลอดภัยของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครเราทำอะไรบ้างเราตกลงกันในเรื่องอะไรบ้างเราเห็นพ้องในเรื่องอะไรบ้างครับก็ขอเรียนอย่างนี้ครับว่าเราเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าวิธีที่จะป้องกันไม่ให้น้ำทุ่งหลากมาจากทางเหนือสู่กรุงเทพมหานครและทำให้กรุงเทพมหานครท่วมนั้นคือจะต้องสกัดน้ำที่ต้นน้ำหรือกลางน้ำจึงมีการแบ่งพื้นที่เป็นต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำกรุงเทพมหานครอยู่ปลายน้ำครับรัฐบาลกำลังดำเนินการจัดหาพื้นที่หน่วงน้ำต้นน้ำกลางน้ำเพื่อไม่ให้น้ำทุ่งจากทางเหนือหลากมาถึงประตูหน้าบ้านกรุงเทพมหานครเพราะถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยไม่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้ดังที่เห็นได้ในเมื่อปี2554ครับ
ดีใจครับที่ในที่สุดรัฐบาลยอมรับสิ่งที่ผมพูดมาโดยตลอดในช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำท่วมว่าวิธีป้องกันน้ำทุ่งจากทางเหนือก็คือบริหารจัดการน้ำต้นน้ำและกลางน้ำไม่ใช่ปล่อยให้น้ำมาถึงหน้าประตูหน้าบ้านแล้วจึงจะบริหารจัดการสอดคล้องกับแนวนโยบายใหม่นี้รัฐบาลกำลังดำเนินการสร้างแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมริมฝั่งคลองรังสิตสูงกว่าระดับน้ำทะเล4เมตรครับเมื่อตอนปี2554น้ำในคลองรังสิตสูงเกือบ4เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางครับดังนั้นดอนเมืองก็ท่วมสายไหมก็ท่วมสำวาก็ท่วมแล้วกรุงเทพตะวันออกก็ท่วมครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะคลองรังสิตคือคลองหลักสำหรับพี่น้องซึ่งมีผลกระทบต่อพี่น้องชาวกรุงเทพเหนือและกรุงเทพตะวันออกนอกจากนั้นแล้วนอกจากแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมรัฐบาลก็ได้ดำเนินการหลายสิ่งหลายอย่างนอกพื้นที่กรุงเทพมหานครตามที่กรุงเทพมหานครได้เสนอไปเช่นปรับปรุงประสิทธิภาพของประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ซึ่งปั๊มน้ำจากคลองรังสิตลงไปน้ำเจ้าพระยาและซ่อมประตูน้ำที่คลอง1 2 3 4 5ซึ่งจะทำให้ทั้งกรุงเทพเหนือและกรุงเทพตะวันออกปลอดภัยยิ่งขึ้นครับและที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งด้วยกทม.และรัฐบาลได้ร่วมมือกันเสริมคันกั้นน้ำในกรุงเทพตะวันออกครับซึ่งเริ่มจากที่ทางเหนือถนนสายไหมลงมากรุงเทพตะวันออกและลงไปถึงอ่าวไทยเสริมให้สูงขึ้นครับเพื่อที่จะมีขีดความสามารถที่จะป้องกันน้ำท่วมได้ดียิ่งขึ้นสิ่งนี้จะทำให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ภายในอยู่ในพื้นที่ภายในคันกั้นน้ำมีความปลอดภัยยิ่งขึ้นครับแต่คงมีคำถามใช่ไหมครับจากพี่น้องชาวเขตมีนบุรีโดยเฉพาะยิ่งแขวงแสนแสบแห่งนี้จากพี่น้องชาวเขตคลองสำวาพี่น้องชาวเขตหนองจอกลาดกระบังซึ่งอยู่นอกคันกั้นน้ำว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับพี่น้องเหล่านี้ก็มีข่าวดีเช่นเดียวกันครับเดิมเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วที่กรุงเทพมหานครมีปัญหาน้ำท่วมหนักก็มีโครงการสร้างคันกั้นน้ำขึ้นมาดังที่ผมได้กล่าวไว้ในตอนต้นเพื่อป้องกันกรุงเทพชั้นในไม่ให้ท่วมสมัยนั้นพื้นที่นอกคันกั้นน้ำไม่ค่อยมีพี่น้องประชาชนพักอาศัยอยู่หรอกครับหลายๆพื้นที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่าดังนั้นจึงไม่ค่อยเป็นปัญหาอะไรแต่30ปีผ่านไปสภาพในพื้นที่นอกคันกั้นน้ำได้เปลี่ยนไปพี่น้องทราบดีกว่าผมครับมีพี่น้องประชาชนเข้ามาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากมีโรงงานมีนิคมอุตสาหกรรมมีโรงเรียนมีร้านค้ามีศูนย์การค้ากลายเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งทางเศรษฐกิจแต่เนื่องจากอยู่นอกคันกั้นน้ำและเนื่องจากพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ต่ำทุกปีพี่น้องทราบดีเมื่อฝนตกลงมาจะมีน้ำท่วมซ้ำซากครับปีที่ที่อื่นเขาไม่ท่วมกันพื้นที่นอกคันกั้นน้ำก็ท่วมซ้ำซากครับก่อให้เกิดความทุกข์ยากให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่นี้สิ่งที่กทม.ขอมาโดยตลอดนะครับก็คือขอให้มีการสร้างคันกั้นน้ำอีกแนวหนึ่งเป็นแนวที่สองเพื่อป้องกันให้พี่น้องประชาชนซึ่งเดิมอยู่นอกคันกั้นน้ำมีความปลอดภัยขึ้น
เริ่มสร้างแล้วครับเริ่มสร้างตามในพื้นที่ซึ่งเป็นตะเข็บระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลคือฉะเชิงเทราและสมุทรปราการนี่คือข่าวดีครับมีข่าวดีเพิ่มนั่นก็เป็นเหตุการณ์สดๆวันนี้นะครับเดี๋ยวติดตามต่อกันได้ครับยังไม่จบนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวบลูสกายนิวส์วันนี้จะมาเร็วขึ้นเป็น 19:00 นแล้วก็ติดตามกันต่อกับเวทีที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญพรุ่งนี้อย่าลืมไปเจอกันค่ะคนหัวใจสีฟ้าเจอกันที่ลานพระรูปกี่โมงนะคุณต้นเจ็ดโมงเช้านะต้องออกไปเองสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นแต่ถ้าบังเอิญใครติดงานนะครับก็จูนมาดูที่ Blue Sky ได้เพราะมาเห็นต้นแทนมาเห็นต้นกับจัดจัดหนักกับต้นจัดเต็มครับค่ะทั้งสองคนจะมาอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ชมที่นี่ทาง Blue Sky นะคะเป็นภาคพิเศษของ Blue Skyเกาะติดกิจกรรมรวมพลคนหัวใจฟ้ารักกรุงเทพมหานครแล้วก็เรื่อยไปจนถึงตอนเย็นค่ะใครมีเวลาไปแสดงพลังกันที่นั่นนะคะที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร16:00 นเป็นต้นไปกับการปราศัยใหญ่ที่จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้ค่ะครับและส่วนอีกนัดนึงอย่าลืมนะครับ16:45ที่ดอนเมืองนะครับบูธของนกแอร์ท่านที่ไปทริปนครศรีธรรมราชเมืองดีๆเนี่ยเจอกันครับแล้วก็อย่างที่บอกขอขอบคุณทุก SMS ที่ส่งมากับข้อความที่คุณต้นถามไว้ว่าเอ๊ะนายกโง่จริงหรือแกล้งหลอกประชาชนนะเดี๋ยวเราจะให้รางวัลกัน10รางวัลในภายหลังครับค่ะหมดเวลาแล้วเจอกันใหม่วันจันทร์เจอกันอย่าให้คุณต้นไปนอนหลับก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้า4:00 มาที่ Blue Sky นะคะแล้วก็มาเจอกับคุณผู้ชมด้วยวันนี้ลาไปก่อนช่วงต่อไปติดตาม Blue Sky News ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นรายการสายล่อฟ้านะคะวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามเจอกันใหม่วันจันทร์5:00 นถึง1:00 นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ